สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ตีสอของเช้าว,วันพุทธที่7ทธันวาคม2564ผมกำลังถูกกักตัวควอนทีนอยู่ที่โรงแรมคอนราดดูอาการภายในคือตามกฎแล้วต้องอยู่24ชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงถ้าผลตรวจโควิดอ,ออกมาเป็นลบผมก็ออกได้เลยนะฮะไปเอเมริกาครั้งนี้ทำให้ผมได้ได้ข้อคิดได้สังเกต อะไรหลายอย่างเกี่ยวกับประเทศไทยแล้วก็อเมริกานะฮะไม่ได้มาทับถมไม่ได้มาชื่นชมอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าพูดให้ฟังถึงสิ่งที่ผมคิดนะฮะผมรู้สึกว่าของอย่างเดียวกันเนี่ยบางอย่างที่อเมริกาเนี่ยง่ายๆแต่ที่เมืองไทยเนี่ยดูมันยากเข้าถึงยากซับซ้อนแล้วก็ดูวุ่นวายเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆก่อนที่ผมจะออกจากอเมริกามาไทยเนี่ยผมก็ต้องไปตรวจโควิดดูว่าผมเป็นหรือเปล่า ก่อนบิน72ชั่วโมงเหมือนกับที่เมืองไทยเป๊ะเลยก่อนที่ผมจะออกจากเมืองไทยบินไปอเมริกาเนี่ยผมก็ต้องไปตรวจโควิดก่อนบิน72ชั่วโมงที่เมืองไทยเนี่ยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลต้องมีายเซ็น์คุณหมอนะฮะต้องรอผลเป็นเวลายอย่างน้อย24ชั่วโมงอ่านะฮะแล้วผลที่ออกมาเนี่ยต้องไปรับที่โรงพยาบาลด้วยสมมุติว่าบ้านเราอยู่กเกษตรนะฮะบางเขนแล้วเราไปตรวจที่โรงพยาบาลวิมุตสะพานควาย ไปตรวจวันนี้วันรุ่งขึ้นก็ต้องไปโรงพยาบาลอีกเพื่อไปเอาผลเป็นกระดาษอ่านี่เมืองไทยนะโอ้เราต้องจ่ายตังค์ด้วยสี่พันกว่าบาทนะต่อคนนะฮะไปสิคนก็สี่0มื่นกว่าบาทอย่างผมนี่ครอบครัวผมใหญ่ถ้าไปก็ไปกันเยอะนะโอเคนี่คือที่เมืองไทยนะที่อเมริกาก่อนบิน7จะสชั่วโมงไปตรวจได้เลยซึ่งที่ตรวจเนี่ยมีอยู่ทั่วไปนะครับที่ผมไปตรวจนี่ผมตรวจที่เท็กซัส ผมบินออกจากอเมริกาดีซีแต่ต้องตรวจที่เท็กซัสเพราะว่าไอ้สวันก่อนเดินทางเนี่ยผมดันไปอยู่ที่เท็กซัสคนที่อยู่ที่นั่นเขาก็พาผมไปตรวจมันเป็นห้องตรวจเล็กๆเป็นโมบายยูนิตนะฮะ,อ,ะอยู่อยู่กลางที่จอดรถอของห้างแห่งหนึ่งซึ่งก็ไม่ใช่ห้างดังเป็นมินิมอลเล็กๆนะฮะแล้วก็ก่อนไปตรวจเนี่ยไม่ใช่วอล์ i อนะเราต้องรจิสเตอร์ ซึ่ง r รจิสเตอรเนี่ยมันเรจิสเตอง่ายมากออนไลน์กรอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะฮะหนังสือเดินทางก็ข้อมูลเบสิกนะฮะแล้วเราจะตรวจเมื่อไหร่เข้าให้เลือกเลยนะฮะมาวันไหนกี่โมงนะ่ะวันจันทร์สิบโมงครึ่งปุ๊บแล้วไม่ถึง15นาทีมันตอบกลับมาเลยบอกโอเ okay, ค you r appointment is granted อยู่มาได้เลยอ่ะก็ไปโผล่ไปปุ๊บก็มีพนักงานผิวดำคนหนึ่งอยู่ในบูธ t นะฮะมันเป็นบูธเล็ก เขาก็ยื่นอุปกรณ์ตรวจสอบให้เรานะฮะบอกด้วยว่าทำยังไงก็เป็นคิวทิปแหละนะฮะแล้วให้จิ้มจมูกจิ้มเสร็จแล้วลึกแค่ไหนนะฮะให้ทิ้งไว้5วินาทีอะไรเขาบอกเสร็จสับแล้วเขาก็ดูแล้วด้วยนะว่าเราทำถูกไหมเสร็จปุ๊บเขาก็เอาขอคิวทิปทุกอย่างเนี่ยทำผ่านไอ้กระจกกั้นนะฮะอินสตรัคชั่นเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เอาผลไปนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยไม่ถึง ประมาณสักหกชั่วโมงมั้งผลส่งปุ๊บมาเลยมาถึงเราอยู่ในมือถือแล้วเขาบอกให้แคปหน้าจอเซฟไว้เพื่อเอาเนี่ยไปแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องการทราบแล้วถ้าไม่พอนะฮะเขามีลิงก์ให้ไปดูอีกอ่าเป็นเหมือนกับบาร์โค้ด QR วอารโค้ดอะไรอย่เงี้ยทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่มีเอกสารเลยมันเป็นมันเป็นมือถือหมดเลยนะฮะ <laughs> แล้วที่สำคัญคือไม่ต้องเสียสตาง แล้วทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นประชากรอเมริกันเป็นซิลิเซนไหนทำได้หมดถ้าอยู่ในประเทศเขาเนี่ยเขารับผิดชอบหมดไม่ต้องมีลายเซ็นหมอเพราะอะไรลายเซ็นมันเสียตังค์ผมคิดเอาเองนะ,อะโอ้โอยอันนี้คือเรื่องตรวจโควิดนะเรื่องชำระเงินก็อีกผมเดินทางไปอเมริกาครั้งเนี้ยบางสายการบินเนี่ยเขาห้ามให้ถือกระเป๋าเกินจำนวนที่เขากำหนด นะฮะรู้สึกเขาเขาจำกัดให้2ชิน้นผมเอาไป3ชิ้นอะไรเงี้ยไอชิ้นที่เอ็กซ์ตราเนี่ยก็ต้องเช็คอินแล้วต้องจ่ายตังค์นะฮะรู้สึกจะ30เหรียญบางสายการบินนะฮะพอจะควักสตังเงินสดจ่ายให้เขาปุ๊บเขาบอก no 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 we don't accept cash ใช้บัตรเครดิตมันเลยทำให้ผมตาสว่างเพราะอะไรถ้าบัตรเครดิตเนี่ยมันโกง,งยากมันคอรับชันยากแต่ถ้าเป็น cash เนี่ยอ่า ไม่แน่ที่อเมริกาเนี่ยทุกอย่างเป็นเป็น QR code เป็นบัตรเครดิตเป็น e wallet หมดเลย electronic wallet แม้กระทั่งขับรถผ่านโทรบ b o เนี่ยไอ้ที่ด่านเก็บสตังค์ค่าทางด่วนเนี่ยบางครั้งเราขับผ่านไปเนี่ยผมก็ถามคนขับเอาน้องไม่จ่ายเหรอไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวมันส่งบินไปเก็บที่บ้านดูจากอะไรดูจากทะเบียนรถผมมันขนาดนั้นเลยครับเพื่อนๆแม้กระทั่ง จอดรถริมถนนเนี่ยมันก็ไม่มีมิเตอร์แต่มันบอกเลยว่ามันมีป้ายอยู่อันหนึ่งแล้วบอกเลยว่าให้ยูสแกนอันนี้แล้วก็จ่ายสตางแล้วเแล้วมันก็จะปริน้นเอาเป็นตัว๋วเล็กๆนะฮะปริน้นออกมาเสร็จแล้วก็เอาตั๋วเนี่ยไปวางไว้บนหน้าปัดรถของเราก็คือเปิดประตูรถแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็ปิดแล้วก็ล็อกแล้วก็เดินไปชอปปิง้งสุดยอดไหมครับฉะนั้นทุกบาททุกสตางเนี่ยมันไปถึงมือผู้รับ นะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นเอกชนที่สัมปทานรัฐมาอีกทีหนึง่งโอ้โหมันเยี่ยมยอดไหมมันก็เลยทำให้ผมถึงบางอ้อว่าอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วมันเลยพาให้ผมคิดไปถึงที่ว่าทุกวันนี้เชื่อไหมฮะอย่างผมไปมอบตัวกับตำรวจเรื่องข้อหาหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเขาต้องพิมพ์ลายนิ้วผมพิมพ์ลายมือเนี่ยนะะซึ่งมันตลกมากวันนี้ผมเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยผมก็ต้องพิมพ์ลายนิ้วมือแต่มันไม่เป็นหมึก มันเป็นแบบสแกนอ่ะก็คือวางบนบนเหมือนสแกนเนอร์แล้วเขาก็ตึง้งสแกนเสร็จแล้วก็เข้าแต่ที่สอนอที่โรงพักที่ปออทอะไรเนี่ยที่ผมไปมอบตัวหนึ่งหนึ่ง,งสองเนี่ยมันต้องใช้หมึกฮะหมุนไปหมุนมาโอ้มือเลอะทำไมองค์กรเดียวกันนะตอมอตำรวจเหมือนกันกับไอสอนอนังเลิงเนี่ยเป็นตำรวจเหมือนกันแต่ทำไมพิมพ์ลายนิ้วมือใช้ไม่เหมือนกันผมไม่รู้คำตอบแต่ถ้าให้เดานะผมว่าเจ้าของ โรงงานที่ผลิตหมึกสําหรับพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนรัฐบาลหรือเพล๋อๆอาจจะเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีก็ได้ <laughs> อันนี้ผมคิดเอาเองนะผมไม่ได้ซีเรียสคือผม,ผมพูดง่ายๆว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันฮินเดอร์ที่มันดึงเราไม่ให้เจริญเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเพราะว่ามันมีคนที่เสียประโยชน์ที่เขายังมีอํานาจอยู่แต่เสียประโยชน์ก็เลยไม่อยากให้มันไปข้างหน้าให้มันอยู่อย่างเนี้ย ต้องกราบขออภัยสําหรับคนที่คิดเห็นต่างกับผมแล้วโกรธผมแล้วเกลียดผมที่ผมคิดอย่างนี้แต่ผมคิดอย่างนี้จริงๆครับความคิดคนเราเนี่ยมันห้ามไม่ได้มันห้ามไม่ได้จริงๆครับผมคิดอย่างนี้จริงๆเพียงแต่ว่าเราจะพูดหรือไม่แค่นั้นเองโอเควันนี้ผม <laughs> เหนื่อยมากเดี๋ยวจะไปอาบน้ําแล้วก็นอนละนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ